สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูผัดซีอิ๊วเส้นหมี่ค่ะแล้วก็ใส่เป็นหมูสับค่ะแล้วก็มีคะน้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็จะเป็นหมูสับที่อยู่ในช่องฟรีซค่ะแข็งเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ำก่อนให้มันละลายนะคะอย่างต่อไปก็คือคะน้าค่ะโละตู้เย็นเป็นเมนูโละตู้เย็นนะคะวันนี้ก็มีหมูสับเหลืออยู่1ก้อนแล้วก็มีคะน้าที่ใกล้จะเหี่ยวแล้วค่ะแล้วก็เอามาทำเป็นเมนูผัดซีอิ๊วเส้นหมี่ค่ะเดี๋ยวเราหั่นคะน้าก่อนค่ะหั่นคะน้าเราก็จะเอาคะน้านะคะไปล้างน้ำแล้วก็แช่น้ำไว้เพื่อที่จะให้คะน้าเนี่ยมันเด้งกรอบขึ้นมาเนื่องจากมันอยู่ในตู้เย็นมานานมันเหี่ยวค่ะนี่แช่น้ำทิ้งไว้ค่ะต่อไปค่ะเส้นหมี่ก็เดี๋ยวเราจะแช่น้ำไว้แล้วก็ต่อไปค่ะหมูสับแช่น้ำไว้ค่ะละลายแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้เป็นกระเทียมตำค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะใส่ไปเล็กน้อยน้ำมันแล้วก็ใส่เป็นกระเทียมลงไปเจียวค่ะเดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมให้หอมผัดกระเทียมเสร็จแล้วค่ะหอมแล้วเหลืองแล้วเดี๋ยวเราใส่หมูสับลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะผัดหมูสับให้สุกค่ะทีนี้หมูก็เริ่มสุกแล้วค่ะให้เราใส่เส้นหมี่ลงไปใส่เส้นหมี่แล้วค่ะตามด้วยผักคะน้าเลยค่ะเดี๋ยวเราจะคนสักนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปปรุงรสชาติค่ะเดี๋ยวเราไปปรุงรสชาติการผัดซีอิ๊วกันค่ะอย่างแรกเลยคือเราใส่ซีอิ๊วดำลงไปแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยค่ะค่ะเราปรุงรสชาติเสร็จแล้วเราจะผัดคลุกเคล้านะคะให้ทุกอย่างเข้ากันผัดต่อไปค่ะให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเส้นหมี่มันยาวหน่อยแล้วก็ใช้ตะหลิวนะคะจับหน่อยเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วเราจะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด2ฟองค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไข่ไก่ไว้2ฟองเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปเลยค่ะ2ฟองค่ะแล้วก็ผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้านะคะให้ทุกอย่างเข้ากันใส่ไข่แค่2ฟองเท่านั้นค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะเพิ่มความหวานนิดนึงนะคะด้วยน้ำตาลทรายใส่น้ำตาลทรายไปสัก1ช้อนชาค่ะทีนี้ก็ทำการผัดต่อค่ะให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะเมนูผัดซีอิ๊วของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำการปิดแก๊สค่ะแล้วก็มาจัดเสิร์ฟใส่จานกันค่ะไปดูกันค่ะจัดเสิร์ฟใส่จานก็คือวันนี้ที่เราผัดไปเราจะรับประทานได้ประมาณ3จานค่ะก็เป็นเมนูที่โละตู้เย็นโละหมูสับแล้วก็โละผักคะน้าค่ะ
ก็วันนี้เราจะจ่ายแค่เส้นหมี่เท่านั้นที่เราซื้อมาในราคา13บาทค่ะนอกนั้นเราไม่ได้เสียตังค์ซื้อเลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูผัดซีอิ๊วเส้นหมี่ค่ะแล้วก็มีมะนาวค่ะที่ใช้แทนน้ำส้มนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะใส่น้ำส้มพริกน้ำตาลน้ำปลาก็ปรุงเอาอย่างที่เราชอบค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ